จากสภาพอากาศในประเทศนะคะมาดูสภาพอากาศในต่างประเทศกันบ้างค่ะตอนนี้ค่ะซูเปอร์ไต้ฝุ่นจันทูก็ได้เปลี่ยนทิศทางนะคะไม่มุ่งเข้าไต้หวันโดยตรงเป็นการแค่พัดเลียบชายฝั่งตะวันออกแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่จีนแต่ว่าการเปลี่ยนทิศทางแบบนี้ส่งผลกระทบโดยตรงทางด้านของหมู่เกาะทางเหนือของฟิลิปปินส์ที่ตอนนี้เจอทั้งฝนตกหนักและกระแสลมแรงค่ะนี่คือเรื่องของพายุจันทูนะครับส่วนพายุอีกลูกหนึ่งนะครับนั่นก็คือพายุกนเซินซึ่งล่าสุดอย่างที่รายงานนะครับว่าตอนนี้มีแนวโน้มค่อยๆอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับแต่ว่ายังคงสร้างผลกระทบอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ของประเทศเวียดนามซึ่งมีรายงานเรื่องของฝนตกต่อเนื่องและเหตุการณ์น้ำท่วมหนึ่งในนั้นก็คือที่เมืองดาหนังก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าย้ายไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับมาติดตามเรื่องของพายุกนเซินกันก่อนเลยนะคะแม้ว่าจะมีการอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วก็เคลื่อนตัวไปถึงชายฝั่งทางตอนใต้ของเมืองดานังของเวียดนามแต่ว่าก็ส่งผลกระทบนะคะให้เกิดกระแสลมแรงและฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้อยู่ที่200-300มิลลิเมตรโดยหนักที่สุดอยู่ที่จังหวัดกวางไหงโดยเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนกว่า60,000คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการสั่งให้ชาวประมงที่ออกหาเรือนำเรือกลับขึ้นฝั่งนะคะแล้วก็ระงับการฉีดวัคซีนโควิด19ไว้ก่อนโดยฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องไปนะคะตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่14กันยายนนี้ค่ะส่วนทางด้านของซูเปอร์ไต้ฝุ่นจันทูนะคะก็ทำให้เกิดกระแสลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะคะในหมู่เกาะทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ขณะที่กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้าสู่เกาะไต้หวันความรุนแรงของพายุอยู่ที่ระดับ5ที่พัดมายังเกาะซาบตังจังหวัดบาตาเนสของฟิลิปปินส์ก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนในเกาะแห่งนี้รวมทั้งถูกตัดกระแสไฟฟ้าซึ่งคลิปวิดีโอนะคะก็แสดงให้เห็นว่ามีกระแสลมที่แรงฝนตกหนักต้นไม้หักโค่นและเมื่อไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้พัดผ่านเมืองอิวานาทางจังหวัดบาตาเนสเช่นเดียวกันซึ่งเบื้องต้นก็มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 11,000 คนแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะโดยไต้ฝุ่นจันทูก็เคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมอยู่ที่จุดศูนย์กลาง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ทางเหนือของชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสและไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่ไต้หวันส่วนคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นภาพน้ำตกไหลย้อนกลับขึ้นไปยังภูเขานะคะทั้งหมดนี้เกิดจากกระแสลมที่พัดแรงของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นจันทูซึ่งเหตุการณ์นี้ถ่ายโดยนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่เกาะออคิดนะคะหรือว่าเกาะกล้วยไม้เกาะเล็กๆทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ในไต้หวันซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะบอกว่ามีความกังวลใหญ่ที่สุดของเขาตอนนี้นะคะก็คือการเดินทางกลับเข้าสู่แผ่นดินใหญ่หลังที่พักของเขาประสบปัญหาไฟฟ้าดับสายการบินไต้หวันยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศค่ะส่วนทางด้านของชาวประมงและเจ้าของร้านอาหารในไต้หวันก็ต่างเตรียมพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นจันทูแล้วเช่นเดียวกันด้วยการผูกเรือที่ท่าเรือแล้วก็ปิดร้านขณะที่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศของไต้หวันก็แถลงว่าไต้ฝุ่นจันทูแม้จะมีแนวโน้มอ่อนกำลังเป็นไต้ฝุ่นระดับกลางแต่ก็ยังทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและดูเหมือนว่าจะไม่ขึ้นฝั่งโดยตรงโดยแค่พัดเลียบชายฝั่งด้านตะวันออกของไต้หวันที่มีประชากรเบาบางและภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาในช่วงวันนี้นะคะแต่ว่าทางรัฐบาลไต้หวันเองก็ยังสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในกรณีเกิดดินถล่มหรือว่าน้ำท่วมอยู่ค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะไต้ฝุ่นจันทูได้มุ่งหน้าเข้าสู่มณฑลเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้ของจีนแล้วด้วยความเร็ว24กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลดระดับเป็นพายุโซนร้อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ